สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Milky Travel ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเป็นตอนที่พิเศษมากนะคะเพราะว่าจะเป็นตอน Milky Beauty Trip in Japan และตอนนี้นะคะทุกคนก็ได้อยู่กับแน่คุณไทชิโร่ครับคุณไทชิโร่คือผมได้โจทย์มามีแบรนด์หนึ่งเนี่ยเขาอยากให้คนไทยไปเยี่ยมชมที่ญี่ปุ่นแบรนด์อะไรเอ่ยจากกินซ่ากินซ่าหลายๆคนอาจจะรู้จักแต่มิเชื่อว่าถ้าเราพูดอีกชื่อหนึ่งเนี่ยทุกคนต้องรู้จักแน่นอนเป็นของชิเซโดครับแน่นอนเพราะว่าแบรนด์นี้เนี่ยถือว่าเป็นท็อปคุณลิตี้ของชิเซโดอยู่ถึงแม้ว่าเขายังไม่ได้เข้าเมืองไทยก็ตามนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็อยากจะแบบทำให้เพื่อนรู้จักโดยการที่มิวเนี่ยจะแบบพาเพื่อนๆไปดูนะคะที่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่ตัวกินซ่าของเราเป็นยังไงอันนี้ก็พร้อมแล้วด้วยกับเป็นตัวก่อนนะโอเคโอเคโอเคนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีคนที่รอเราอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะอ๋อทางผู้บริหารใหญ่อะไรเนี่ยอยู่ที่ญี่ปุ่นเขารออยู่คุณคาโตซังได้ค่ะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ญี่ปุ่นนะคะครับแล้วก็ลืมไม่ได้ก็คือที่เป็นคนนำของชิเซโดะคินซ่าคิริตานิซังก็รอรับอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยโอเคตื่นเต้นมากเดี๋ยวไปเจอกันที่ญี่ปุ่นนะคะที่สนามบินฮานิระแล้วนะคะตอนนี้ก็7โมงเช้านะคะแต่ว่าพาขึ้นตั้งแต่ตีห้าเลยแบบว่าสว่างมากแล้วตอนที่เรามาตอนนั่งเครื่องบินมาเนี่ยก็แนะนำว่าให้เพื่อนนั่งด้านซ้ายมือนะคะเพราะเมื่อจะเห็นภูเขาไฟฟูจิค่ะสนุกกลางใจเมืองซุนมิโกะยะตอนที่เรามานี้ก็เป็นช่วงเดือนกันยานะคะก็จะเป็นช่วงที่อากาศดีค่ะอากาศร้อนดีค่ะและที่นี่นะคะก็เป็นที่ที่มิวตั้งใจมาสำหรับทริปนี้เลยนะคะนั่นก็พูดง่ายคือว่าทางชิเชโดนะคะก็ได้เชิญมิวนะคะมาดูงานนะคะแล้วก็มาเพิ่มเติมความสวยนะคะแล้วก็มาดูซิว่าตัวแบรนด์ที่มิวมาดูนะคะนั่นก็คือกินซ่านเองนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะว่ากินซ่าคืออะไรเพราะว่าตัวกินซ่าเนี่ยเราไม่ได้นำเข้ามาเมืองไทยนะคะแต่ว่ามิวจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ให้เพื่อนๆรู้จักนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามมิวมาได้เลยนะคะเพราะว่ามิวก็เป็นเหมือนตัวแทนนะคะที่เอาตัวกินซ่าเข้ามาที่เมืองไทยค่ะแต่ว่าแบรนด์เขามีความเรื่องราวเนี่ยนะคะมีมาช้านานตั้งแต่1975นะคะก็แต่เนื่องจากว่าเขาเป็นคอนเซ็ปต์ที่เขาแบบไม่ได้มาทำการตลาดนะคะเขาก็เลยแบบว่าจะมีเวของเขานะคะที่นี่มิวก็เลยมาช่วยดูแลแบรนด์นี้ให้นะคะยังไงเดี๋ยวลองดูกันนะคะว่าที่นี่มีอะไรให้ทำกันบ้างค่ะและที่มิวอยู่ตรงนี้นะคะก็คือฮาราจูกุนั่นเองและนี่ก็คือบิวตี้สแควร์นะคะว้าวพอดีว่าที่นี่ก็แบบว่าเพิ่งเปิดนะคะเมื่อปี2020นี่เองข้างในนะคะแบรนด์ทั้งหมดก็จะเป็นแบรนด์ของชิเชโดทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่าว่ามีแบรนด์อะไรกันบ้างก็ที่นี่นะคะถ้าเพื่อนๆมาเนี่ยก็อยากจะบอกว่าเข้ามาเลือกซื้อของได้เลยนะคะเขาก็มีแท็กฟรีด้วยของนักท่องเที่ยวนะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยที่เขาบอกก็คือว่าที่เนี่ยจะมีเหมือนกับแบบ personal beauty ให้กับเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆบอกว่ามีความสนใจโอ๊ยฉันสนใจสีนี้ใช้ยังไงอันไหนสวยอันนี้มิวก็ใช้นะคะของนาสดีมากก็สามารถมาพูดคุยสอบถามได้นะคะนี่คือคาเดโปนะคะแต่ตัวไฮไลท์ของมิวเลยนี่ก็คือนี่นั่นเองนะคะกินซ่านะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จริงๆยังไม่ได้เข้าเมืองไทยไม่ได้ขายเมืองไทยนะคะแต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากเป็นตัวท็อปของชิเชโดนะคะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะมิวเคยทำตัวแจกไปหลายครั้งแล้วนะคะก็สนใจยังไงก็อินบ็อกซ์มาถามได้แล้วก็ถ้าสนใจอยากจะซื้อก็ติดต่อมิวได้อีกเช่นกันนะคะนี่แล้วมากกว่านั้นนะคะก็จะมีแบบแบรนด์อื่นๆมากมายทั้งหมดนี้ก็จะเป็นในส่วนของ
ชิเชโดนะคะแต่ตรงนี้นะคะยังไม่จบนะคะอันนี้มันเป็นแค่ภายนอกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ นะคะมีความสนใจนะคะในอยากที่จะแบบว่าทำผมหรือว่าสอนการแต่งหน้านะคะแนะนำเลยค่ะอันนี้นะคะคือซาลอนโซนนะคะแต่ว่าตอนนี้พอดีว่ามีคนบุ๊กมาอยู่นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ private อันนี้ต้องมีการบุ๊กล่วงหน้าด้วยนะคะนี่แอบให้ดูบรรยากาศเล็กๆน้อยๆได้นะคะประมาณนี้นะคะแบบว่าคือจะบอกว่าที่นี่เจ๋งมากของครบค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมาที่ฮาราจูกุเนี่ยก็แนะนำเลยนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันต่อดีกว่าค่ะโลชั่นตัวนี้ดีมากขอแนะนำว่ากลิ่นหอมมากที่สุดที่สุดจริงๆมอยเจอไรเซอร์มีน้ำหอมด้วยอ๋อมีน้ำหอมด้วยอ๋อนี่ก็คือของทั้งหมดเอ๊แล้วตัวเล็กๆ small one อะEmpowerizer the best one เราตามมาดูตัวที่แพงที่สุดเนาะนี่จะเป็นอีกซีรีส์หนึ่งนะคะ Empowerizer คือตัวนี้ค่ะตัวนี้แพงสุดแล้วก็ดีมากนะคะใช้แล้วหน้าจะชุ่มชื้นตื่นตอนเช้านะเพื่อนๆถ้าใช้ตัวนี้หน้าแบบว่าชุ่มเด้งแน่นอนรับรองเลยโอเคอ๋อแบบว่าลดริ้วรอยด้วยนะตัวนี้อ๋อตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดนะคะเป็นไอครีมข้างหลังตัวนี้เป็นโลชั่นนะคะเป็นแบบว่าเป็นน้ำตบที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะใช้สำลีและสำลีดีมากเขาบอกว่าหนามากๆแล้วก็ตบเป็นน้ำตบแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวเดย์นะคะตัวนี้เป็นแบบ special care พิเศษแพงพิเศษ แปลว่าแพง expensive นะคะ สองตัวนี้นะคะเป็นเดย์กับไนท์นะคะเขาบอกว่าแค่6สัปดาห์เห็นผลแน่นอนนะคะเพื่อนๆดูราคาได้นี่คือราคานะคะ198,000 เยนนะคะว้าวอันนี้น่าจะเป็นตัวที่แพงที่สุดเพราะว่าที่เคยใช้จะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็น 110,000 ก็2ตัวนี้ที่บอกว่าแค่6สัปดาห์นี่ใช้แค่6สัปดาห์แล้วหยุดเลยรับรองว่าสวยเป๊กพอไม่ต้องใช้แล้วก็กลับไปใช้ตัวอื่นได้ปกติเป็นการเหมือนกับดูแลฟื้นฟูขั้นรุนแรงขั้นพิเศษโอเคก็เขาเปรียบเทียบว่าตัวนี้นะคะเหมือนเป็นการฟาสติ้งหรือว่าการเหมือนการอดอาหารนะคะก็คือใช้แค่เนี้ยแล้วพอแล้วก็หยุดเลยนะคะแล้วก็กลับไปใช้ตัวอื่นๆตามปกติได้เลยน่าสนใจมากนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้มิวจะมาลองนะคะอันนี้เป็นตัวที่แบบกลางคืนนะคะโอ้โหการทานนี่ต้องแบบว่ามีเท็กเจอร์นะคะเหมือนเป็นการนวดมัสซาจเนาะกลิ่นก็หอมๆอ่อนๆเพราะว่าที่ของตัวกินซ่าก็จะอ่อนโยนนะคะโอ้ทาแล้วก็จะบอกว่ารู้สึกตึงขึ้นมาเลยแบบว่าชุ่มชื้นมากๆว้าวนี่ก็จะลองอีกตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวกลางวันเป็นตัวเดย์ก็คือเหมือนจะว่าจะเป็นการเหมือนคล้ายๆนวดนะคะแล้วก็จะเหมือนกับมันก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆมันก็จะแบบก็คือเห็นเลยว่าชุ่มชื้นขึ้นมาเหมือนกันเลยนะคะก็คือตัวนึงจะกลางคืนตัวนึงจะกลางวัน 198,000 เยนเนี่ยสำหรับ2ตัวก็คือเป็นเซตเลยอยู่แล้วสุดยอดสุดยอด ก็ตัวเดย์นะคะเขาก็จะมีครีมกันแดดด้วยก็เพื่อนๆก็สามารถใช้ตัวเดียวได้เลยเนาะกันแดดได้ด้วยสุดยอดมากอันนี้ก็จะเป็นตัวของทาตานะคะเขาก็จะมีอันนี้แถมมาให้ก็จะแบบเป็นการนวดโอเคแล้วก็อันนี้กดจุดเป็นการผ่อนคลายโอ้อันเนี้ยตัวนี้สำคัญมากสุดยอดสุดยอดเลยไหนๆเรามาที่ต้นตำรับนะคะมีก็มีตัวหนึ่งมานำเสนอนะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นอะไรที่คนไทยคิดมากแต่ว่าตัวที่เราเห็นนี่เป็น limited edition ด้วยนะคะของที่นี่ก็หลายๆตัวก็คือไม่ได้นำเข้าเมืองไทยนะคะเพราะว่าก็จะมีขายเฉพาะที่นี่นะคะแล้วก็มีแค่แบบบางสาขาด้วยน่าจะเป็นคุณแม่โนบิตะโอ้โหเป็นซีรีส์โดเรมอนนั่นเองนะคะแล้วก็มีน่าจะเป็นชิชุกะนะคะแล้วก็ลูกเป็นอารมณ์ว่าแม่ทาให้ลูกมีความอ่อนโยนนะคะแล้วน้องๆก็จะได้มีกำลังใจจากโดเรมอนด้วยคอนเซปต์เนี่ยก็คือจะเป็นรักโลกคอนเซปต์รักโลกสู่รุ่นลูกอ๋อ
คุณแม่คนนี้ก็คือชิซุกะแล้วก็ลูกชายคนนี้ก็คือลูกชายของโนบิตะคือโนบิสุเกะเป็นลูกชายของโนบิตะกับชิซุกะใช่แต่ว่าโดเรมอนก็ยังอยู่ทำไมชิเซโดเขาเอารูปของแม่ลูกมาใช้ก็คือเขาจะพยายามสื่อเมสเซจว่าเขาจะรักโลกเพื่อจะเป็นสู่เจเนเรชันที่สองแล้วก็ต่อมาเป็นเจเนเรชันโอ้โหสุดยอดเลยนะคะก็คือมีเรื่องราวว่าอันนี้เป็นแบบว่าเจเนเรชันที่สองนะคะก็คือจะเป็นชิซุกะแล้วก็ลูกของโนบิตะนั่นเองนะคะคุณแม่ละโนบิสุเกะเป็นคุณแม่รักลูกข้ามรุ่นมาเลยว้าวสุดยอดอันนี้ก็คือตัวจินซ่านะคะอันนี้ค่ะเป็นครีมทาตานะคะแล้วก็มีอันเนี้ยซึ่งที่บอกว่าอันนี้สุดยอดมากเลยเอาไว้แบบไว้นวดตาแล้วก็ไว้กดจุดได้ด้วยสำหรับในแบรนด์ของชิเชโดนะคะหลายๆตัวที่ไม่ได้มีที่เมืองไทยและที่นี่มีนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะแอนตึ๊บน้ำหอมนั่นเองโอ้โหคือของที่นี่เยอะมากนะคะที่อยู่ในเครือของชิเชโดที่แบบบ้านเราไม่มีเป็นยังไงบ้างคะกลิ่นเป็นยังไงบ้างเอ่ยกลิ่นหอมมากเลยเอ๊ะกุหลาบเนี่ยมันไม่ใช่กุหลาบที่แบบไม่เป็นกุหลาบของยุโรปไงนึกออกกุหลาบญี่ปุ่นกุหลาบญี่ปุ่นกุหลาบยุโรปมันจะออกแบบหนักๆแต่อันนี้มันจะออกแบบสปอร์ตี้มันออกมากเลยเฮ้ยชอบมากเลยนะนี่ผู้ชายใช้ได้ป่ะนี่ก็จะเป็นแบรนด์ต่างๆในร้านนะคะซึ่งแคเดโปเนี้ยก็คนไทยรู้จักเนาะก็จะเป็นตัวท็อปแต่ว่าที่คนไทยยังไม่รู้จักก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะคือกินซ่าค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นแบบบิวตี้เคาน์เตอร์นะคะที่แบบเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเดินเข้ามาแล้วก็มาสอบถามได้เพราะว่าพนักงานทุกคนที่นี่นะคะเขาก็จะให้คำปรึกษาได้ด้านผิวนะคะก็คือถ้ามาที่นี่ก็แนะนำเลยนะคะเพราะว่าถูกสุดแล้วค่ะแล้วก็ทำแบบรีฟันได้ด้วยนี่ก็เป็นชิเชโดนะคะที่เราใช้กันมาตั้งแต่เด็กๆมีครบจบทุกแบบบางรุ่นก็จะไม่มีขายเมืองไทยนะคะก็จะมีขายเฉพาะที่นี่อันนี้เมืองไทยก็น่าจะไม่มีนะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ก็จะเป็นซีรีส์น้ำหอมนะคะแล้วก็ผมและนี่คือ Beauty Square of Shiseido นั่นเองนะคะที่นี่นะคะก็จะมีสิ่งที่เราทำได้คือเขาจะมีมันคล้ายๆแบบเป็นเครื่องสแกนหน้านะคะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะที่ได้ที่คิวเตโดจิเดสไหมถ้าเพื่อนอยากถนัดมือถนัดขวาทางใต้ที่คิวเตจะไหนก็ที่ได้นกก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้มาที่นี่นะคะในชั้นสองนะคะเขาก็จะมีแบบว่าเครื่องนะคะที่เรียกว่าแบบว่าเป็นนวัตกรรมพิเศษนะคะที่แบบว่าอยู่2เครื่องเท่านั้นนะคะก็คือเป็นเครื่องที่เราจะเป็นการเหมือนกับสแกนดูผิวนะคะว่าผิวของเราเป็นยังไงดูเส้นเลือดดูอะไรเงี้ยมาเดี๋ยวตามมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะเดโดจะซีเดียวกันค่ะก็อันนี้นะคะมิวก็จะใช้นิ้วข้างที่เราไม่ถนัดคือด้านซ้ายแล้วก็จะใช้นิ้วนางนะคะเรียกว่าซูเดียมีหรือโอยหรือเดสก็ใส่น้ำมันลงไปเอานิ้วสอดเข้าไปครับโอเคสุดปกติเซ้ยสมมาอยู่นิ่งๆนะครับนี่เหมือนกับสำหรับเป็นเครื่องสแกนนะคะว่าร่างกายเรามีไงหนูเวอร์ไปไหมเนี่ยโอ้อันนี้คือเส้นเลือดนะที่มันวิ่งอยู่ของนี่คือเส้นเลือดเส้นเลือดฝอยนะเส้นเลือดฝอยแล้วก็ตอนนี้ก็จะใส่ให้บริเจอร์ออยล์ประตูคาปัจจินาริมาสโนเดสุดยอดสังเกตจอที่นี่
เริ่มมีการปฏิกิริยาสังเกตไหมครับจะเห็นตัวเลือดที่ด้านขวามือด้านบนคือพอทาเจลออยล์ปุ๊บขึ้นมาเนี้ยในเซลล์ร่างกายของเราเนี้ยมันจะมีการกระตุ้นทำให้หมุนวงเวียนของโลหิตเลือดระบบเลือดดีขึ้นนะตะกี้ที่ทาอันแรกนี่คือน้ำมันธรรมดาเพื่อจะให้กล้องมันจับดูนะแล้วหลังจากนั้นก็เติมเจลออยล์พอเติมเจลออยล์ปุ๊บปฏิกิริยามันจะเกิดขึ้นทันทีเห็นครับก็คือตัวนี้เป็นน้ำมันที่แบบนวดให้บริเจลออยล์นั่นแหละค่ะนวดแล้วก็แบบการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดใช่มันก็เหมือนกับว่าเป็นแบบนวัตกรรมใหม่นะคะของญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็มีอยู่แค่2เครื่องเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นเครื่องที่แบบเราจะสามารถเห็นได้ว่าข้างในของเรานะคะเส้นเลือดเป็นยังไงนะคะอันนี้เขาก็เป็นการเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูเฉยๆให้คนเราในไหนเรามาที่ญี่ปุ่นกันแล้วนะคะในสายยูทูบเบอร์อย่างเรานะคะมิวก็มาตามดูนะคะว่าเอ๊ะที่เนี่ยนะคะยูทูบเบอร์ชื่อดังเนี่ยเขามาถ่ายที่สตูดิโอไหนกันและในวันนี้นะคะแท้นๆมิวก็ได้มาเจอแล้วค่ะว่ายูทูบเบอร์ชื่อดังของญี่ปุ่นหลายๆคนนะคะเขาก็ได้มาที่สตูดิโอนี้นะคะเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะที่แบบว่าดังๆเขารู้จักกันอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่มีชื่อนะคะแต่ไม่ต้องกลัววันนี้เรามาตะลุยถึงนี่แล้วเนี่ยเดี๋ยวมิวก็จะพาเพื่อนๆมาเจอกับเจ้าของกันเลยดีกว่าไทยだとあれバンコクですか？はい。バンコクです。はい。ぜひとも。レストランもあるんですよ。あ、本当ですか？2階に。スペイン料理ですけど。ชั้น2ก็จะเป็นร้านอาหารสเปน。อ่า。言ってくれれば、なんだっけ、貸し切りにできるんですよ。奥にもスペースがあって、これぐらいの大きさだよね。これもうちょっと大きいスペースが貸し切りできるから、例えばインフルエンサー来た時とか、ทางเจ้าของนะคะเขาก็แบบว่าติดขี้อายนิดนึงเขาก็ไม่ยอมให้เราถ่ายแต่นี่ก็แอบถ่ายนะคะคนเสื้อขาวนี่ค่ะส่วนคนเสื้อดำนะคะก็จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะอันนี้ไม่มีแปลนะคะอันนี้เป็นผู้ร่วมทริปเรานะคะโปรが最上位モデルだと7万8万ぐらいいいですね。これはいいです。อันนี้เก๋มากๆนะคะนี่เป็นน้ำห้ามจับและอันนี้ก็คือฉากนะคะซึ่งที่นี่ก็คือแบบว่าเรียกว่าไฟเฟยเนี่ยจัดเต็มเขาก็สามารถจัดห้องให้เราได้นะคะถ้าเพื่อนๆมาเนี่ยก็นอกจากว่าจะได้ในส่วนของสตูดิโอนะคะที่มีไฟแบบว่าจัดเต็มขนาดนี้นะคะสวยแน่นอนนะคะแล้วก็ยังมีส่วนของมิกเซอร์ด้วยนะคะเสียงนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะเรียกว่า all in one ก็เหมือนกับเป็นสตูดิโอย่อมๆที่แบบว่ารวมทั้งสตูดิโอมีเสียงนะคะแล้วก็ยังมีนี่อีกเดี๋ยวตามมาดูกันและนี่ก็คือห้องทำงานว้าวเก๋มากๆนะคะยูทูบเบอร์เขาก็แบบชอบมานั่งกันอยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันต่อและนี่ก็เป็นอีกห้องนึงนะคะก็จะเป็นในส่วนของยูทูบเบอร์สายเกมนะคะเกมเมอร์ก็จะแบบมานั่งเล่นกันตรงนี้นะคะก็จะมาเล่นกันตรงนี้เลยแต่อีกห้องนึงนี่ที่แบบพิเศษมากที่ดูตื่นเต้นมากแล้วก็คือนี่นั่นเองนะคะเป็นบาร์ค่ะก็จะมียูทูบเบอร์หลายๆท่านนะคะที่มาใช้สถานที่ที่นี่นะคะก็คืออาจจะแบบมาชงเหล้าโชว์หรือว่ามาสอนทำเหล้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เรียกว่าเก๋ไก๋มากๆว้าวถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยถ้าแบบได้มามีโอกาสมาโตเกียวเนาะแล้วอยากจะหาสตูดิโอดีๆเนี่ยก็ติดต่อสอบถามมิวมาได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะก็เรียกว่ามาที่นี่ก็เหมือนอารมณ์เป็นห้องทำงานนะคะแล้วก็มีบรรยากาศที่ชิลมากและเมื่อมีเบื้องหน้าแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องเบื้องหลังนะคะจะเป็นห้องแบบว่าเป็นห้องที่เขาไว้ตัดต่องานกันเรียกว่ามาที่นี่ที่เดียวนะคะจัดครบจบทุกอย่างเลยค่ะสุดยอดมาก
และที่นี่นะคะก็เป็นสตูดิโอเป็นเรียกว่าเบื้องหลังความสำเร็จของยูทูบเบอร์ชื่อดังของคนญี่ปุ่นเลยนะคะแต่ว่าเป็นสตูดิโอที่เป็นติดนะคะอาร์ตมากก็คือว่าไม่มีชื่อค่ะคือตั้งใจไม่มีชื่อนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเจ้าของเนี่ยคือเขาแบบเป็นสถานที่ส่วนตัวของเขานะคะในการที่จะแบบทำงานนะคะแต่เขาก็จะเปิดมาให้กับเพื่อนๆนะคะเริ่มจากเพื่อนๆเลยให้แบบมาใช้บริการใช้สถานที่กันง่ายๆพูดง่ายๆแล้วก็แบบเหมือนเขาก็จะแบบดูแบบเป็นความลับนิดนึงว่าที่นี่ถ่ายที่ไหนหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนหลังๆก็แบบค่อยๆเริ่มดังๆขึ้นมานะคะก็ยูทูบเบอร์หลายคนของญี่ปุ่นนะคะที่ดังๆก็มาใช้บริการที่นี่ค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนสนใจนะคะแบบอยากมีโอกาสได้มาที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อยากจะแบบมาแล้วอยากจะมาถ่ายอยากรู้ว่าโปรเฟสชั่นที่นี่ทำยังไงนะคะก็ติดต่อสอบถามหรืออินบ็อกซ์ direct message มาหามิวได้ข้างล่างเลยนะคะเราไว้ติดตามคลิปต่อไปของมิวนะคะมิวจะพาเพื่อนไปเที่ยวไหนหรือว่าทำอะไรในญี่ปุ่นนะคะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ